ปิดใจเอ็นดีรับเสียใจเผยเหตุผลกระชากมงมิสแกรนด์เมียนมาเผยอาการล่าสุดน้อง8เด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 14 นาฬิกาเปิดใจเอ็นดีรับเสียใจเผยเหตุผลกระชากมงมิสแกรนด์เมียนมาเผยอาการล่าสุดน้อง8จอดดราม่าถล่มตอนนี้น้องเหนื่อยเพราะแฟนคลับตั้งความหวังไว้สูงกลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแปดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปเมื่อวันที่27ตุลาคม67ที่โรงแรมเมอร์เว่นพิกเอกมัยนวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนชัดเจนสำหรับเอ็นดีคนนี้เรื่องนี้เราไม่หากินด้วยและยกเลิกสัญญาล้านเปอร์เซ็นต์เราคงทำงานกับคนแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราให้โอกาสหลายรอบแล้วส่วนบุคคลนั้นเราขอแบนตลอดชีวิตไม่ต้องทำงานร่วมกันแล้วส่วนน้องแปดนั้นตนยังเก็บพื้นที่ไว้ให้ยังไม่หาใครแทนยังคงเดินสายกันแบบนี้เพราะสักวันที่น้องตื่นมาจากมนบ้าบ้าบอบอและอยู่กับความจริงน้องก็กลับมาได้เมื่อถามว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้ว่าเขาจะคืนมงหรือเราจะปลดนวัฒน์กล่าวว่าเขาพูดตลอดว่าไม่เอาและไม่รับตำแหน่งแต่เขาไม่ใช่พ่อแม่ผมและตนยังเป็นเจ้าขององค์กรจึงยังให้ตำแหน่งนี้กับน้องแปดอยู่จนถึงวินาทีนี้ถ้าน้องแปดมายืนพูดว่าไม่เอาด้วยเหตุผลเราก็จะเอาคืนเลยแต่ตอนนี้เหมือนขึ้นศาลผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้ให้การเลยเราจะตัดสินเลยหรืองั้นคงไม่แฟร์เชื่อว่าน้องอยากกลับแต่กลับไม่ได้จึงเอาตำแหน่งนี้ไว้โดยจะปล่อยรอวันที่เขากลับใจซึ่งคนไม่เอาคือเอ็นดีเขาไม่ใช่น้องแปดต่อมานวัฒน์ต่อสายหามีผู้เข้าประกวดนางงามสัญชาติไทยพม่ามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์เมียนมา2022และเป็นตัวแทนเมียนมาในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022มีเผยว่าล่าสุดได้คุยกับแปดโดยให้กำลังใจซึ่งน้องยังไม่รู้ว่าจะกลับประเทศวันไหนส่วนสภาพจิตใจน้องแปดตอนนี้น้องเหนื่อยเพราะแฟนคลับตั้งความหวังกับน้องไว้สูงเมื่อถามว่าได้เจอเอ็นดีบ้างหรือไม่มีกล่าวว่าได้คุยโดยวันเกิดเรื่องเราเองก็งงและเคยเตือนไปแล้วว่าต้องเก็บอารมณ์ให้ใจเย็นใจเย็นพอประกวดจบและลากลงจากเวทีตนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอกลับไปโรงแรมเราก็ถามเอ็นดีว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าเสียใจและเก็บอารมณ์ไม่ได้เราก็บอกไปว่ารู้หรือไม่ว่าตัวเองผิดอีกฝ่ายก็บอกว่าเก็บอารมณ์ไม่อยู่เพราะเห็นว่าน้องอยู่บนเวทีและร้องไห้ด้วยความห่วงจึงฟุ้งซ่านหากบอสสนนวัฒน์อยากเจอก็พร้อมประสานงานให้ได้ซึ่งหนูก็ถามน้องว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อหรือไม่โดยอยากให้พูดคุยกันมีกล่าวทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัฒน์ตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งขุดคลิปมิสแกรนด์เมียนมา2024ยกมือถือหนีเพื่อนนางงามไม่ให้ทักทายแฟน
นักวัดไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังกระชากมงกุฎหน้าเวทีเผยสงสารมิสแกรนด์เมียนมาอาจเป็นเหยื่อนวัดแถลงยกเลิกสัญญาเอ็นดีประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดชัดสถานะมงน้องแปดบทบรรณาธิการจากตากใบถึง99ศพประเด็นร้อนวันที่26ตุลาคม2567 18:43 นเป็นอันว่าคดีตากใบที่ประชาชนถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดอายุความในระยะเวลา20ปีโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่หลังเวลาเที่ยงคืนวันที่25ตุลาคม2567ไม่สามารถติดตามตัวจำเลยทั้ง14คนมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2547มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์รวม85ศพโดย7คนเสียชีวิตที่จุดปะทะกับเจ้าหน้าที่ช่วงสลายการชุมนุมหน้าสภ.อ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสส่วนอีก78คนสิ้นใจเนื่องจากขาดอากาศหายใจขณะถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวลำเลียงขึ้นรถบรรทุกของกองทัพบกนำไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีคดีนี้ญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมตัวกันยื่นฟ้องกันเองการเวลาผ่านมาหลายรัฐบาลในช่วง20ปีและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในรัฐบาลนี้โดยศาลจังหวัดนราธิวาสรับฟ้องและออกหมายจับกุมจำเลยในช่วงปลายอายุความจำเลยในคดีประกอบด้วยนายทหารนายตำรวจระดับสูงยศพลเอกพลตำรวจเอกพลตำรวจโทพลตรีอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารระดับปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น14คนหลังศาลมีคำสั่งออกหมายจับพนักงานสอบสวนพยายามตรวจค้นติดตามในสถานที่ที่คาดว่าจะหลบหนีแต่ไม่พบตัวแม้แต่คนเดียวขณะที่บางรายหลบหนีไปต่างประเทศอ้างเพื่อพักรักษาตัวจากความเจ็บป่วยขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้ขยายอายุความซึ่งรัฐบาลก็รับพิจารณาพร้อมหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ได้รับคำชี้แจงว่าไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญแม้คดีจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจำเลยทั้ง14คนดังกล่าวจะเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงแต่ไม่สามารถนำตัวมาลงโทษได้ซึ่งความผิดตามที่ศาลมีคำสั่งรับฟ้องก็ยังติดตัวตลอดไปอย่างไรก็ตามคดีความลักษณะคล้ายกันนี้ได้แก่การปราบปรามมวลชนคนเสื้อแดงแขนฆ่าและจับกุมผู้ชุมนุมเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกเมื่อปีศ.2553จนมีผู้เสียชีวิตรวมกัน99ศพและบาดเจ็บอีกจำนวนมากมีหลักฐานชัดเจนว่าถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ทหารดังที่ศาลอาญามีคำสั่งในกรณีไต่สวนการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมรวมแล้ว17ศพแม้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ก็ไปต่อไม่ได้ด้วยติดขัดเรื่องขอบเขตอำนาจศาลอีกทั้งมีการรัฐประหารยึดอำนาจอย่างมีเงื่อนงำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มกปปส.ทำให้คดีค้างๆไม่สามารถเดินต่อได้จนถึงปัจจุบันคดีตากใบหมดอายุความโดยผู้กระทำการลอยนวลพ้นผิดเพราะขาดอายุความดังนั้นขออย่าให้คดี99ศพที่เหลืออายุความอยู่ต้องซ้ำรอยเดียวกันคือไม่สามารถนำตัวผู้เกี่ยวข้องสั่งการมาดำเนินคดีได้เช่นกันเลย
นวัตตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 14:16 น.นวัตตอบชัดปมร้อนจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาจากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่รอวันที่กลับใจเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จากกรณีดราม่าร้อนฉาวงการนางงามกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ ND ประเทศพม่าจากนั้นแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้ถูกเอ็นดีของประเทศตัวเองถอดมงกุฎและดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นวุ่มตัวกลับออกไปทันทีทำเอาคอนางงามและทั่วโลกจับตาถึงปมร้อนรอการแถลงจากบอสใหญ่แห่งบ้านแกรนด์บอสสนนวัตรว่าจะมีการดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างไรและจะมีการปลดมิสแกรนด์เมียนมาจากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หรือไม่ภาพประกอบล่าสุดวันนี้วันที่27ตุลาคม67ที่โรงแรมเมอร์เวนพิกเอกมัยนวัตอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงถึงเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าขอไม่ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการระดับชาติหรือเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ ND ประเทศพม่าตลอดชีวิตส่วนประเด็นน้องแปดว่าจะมีการปลดตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2จากมิสแกรนด์เมียนมาไหมเจ้าตัวตอบไว้ว่าผมยังเก็บพื้นที่ว่างไว้ให้ยังไม่เอาใครเข้าไม่คิดหาคนแทนยังคงเดินสายแบบนี้เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาตื่นมาจากมนบ้าบ้าบอบอของใครบางคนและรู้จักความจริงมากขึ้นน้องก็จะกลับมาเป็นรองชนะเลิศอันดับ2 ND เขาพูดเองว่าเขาไม่เอาเขาไม่รับตำแหน่งใดมายามกทั้งสิ้นแต่เขาไม่ใช่พ่อแม่ผมไงผมเป็นเจ้าขององค์กรผมยังให้ตำแหน่งนี้กับแปดอยู่จนถึงวินาทีนี้รองชนะเลิศอันดับ2คือเมียนมาพร้อมฝากความเป็นห่วงไปถึงแปดมิสแกรนด์เมียนมาอีกว่าผมก็ยังมีความเป็นห่วงนะผมเชื่อมั่นลึกๆว่าน้องอยากกลับแต่น้องกลับไม่ได้จะมีผู้หญิงคนไหนอยากเหนื่อยฟรีพร้อมย้ำและยืนยันว่าผมทิ้งตำแหน่งนี้ไว้ไม่มีการเอาใครมาแทนที่ผมจะปล่อยรอสำหรับเมียนมาวันที่เขากลับใจภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมนวัตแถลงยกเลิกสัญญา ND ประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดชัดสถานะมงน้องแตดเปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัตตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเควี้ยงทิ้ง